สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังเกม AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนบอลชาวออสเตรเลียและก็ชาวเอเชียหลังเกมที่ทีมเชียงรายยูไนเต็ดบุกไปพ่ายให้กับเมลเบิร์นวิกตอรี่ไป1ประตูต่อ0จากลูกจุดโทษในช่วงครึ่งเวลาแรกซึ่งจากผลการแข่งขันในเกมนี้แฟนบอลเหล่านั้นเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลชาวเอเชียท่านแรกได้มีมุมมองหลังเกมนัดนี้ว่ามันเป็นผลงานที่ดีจากทีมเชียงรายยูไนเต็ดพวกเขาจะสามารถเอาชนะเมลเบิร์นวิกตอรี่ในบ้านของตัวเองได้เมื่อพบกันอีกครั้งในครั้งหน้าแต่ในตอนนี้พวกเขาจำเป็นต้องได้เอกนิษฐ์ปัญญากลับมาจากอาการบาดเจ็บเพื่อช่วยทีมให้ได้ก่อนแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาที่เป็นชาวออสเตรเลียได้มากล่าวโต้แย้งด้วยความเชื่อมั่นครับว่าเชียงรายนะจะไม่สามารถเอาชนะเมลเบิร์นวิกตอรี่ได้หรอกเพราะหลังจากที่เมลเบิร์นได้ผู้เล่นตัวหลักฟิตกลับคืนมาพวกเขาก็จะไปถล่มเชียงรายในขณะที่แฟนบอลชาวออสเตรเลียท่านต่อมานี่กลับได้มองว่าถ้าเมลเบิร์นเล่นได้แบบที่พวกเขาทำได้ในเกมนี้พวกเขาก็จะแพ้เชียงรายได้เลยในเกมหน้าผมไม่ได้ดูครึ่งแรกแต่ในครึ่งหลังเราค่อนข้างแย่เชียงรายมีการเพลสซิ่งที่ดีสุดๆและรู้สึกว่าพวกเขาน่าที่จะเอาชนะเราได้จริงๆซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าคุณภาพของทีมจากไทยลีกเนี่ยได้ก้าวมาไกลมากอย่างรวดเร็วทุกสิ่งมันไม่ได้ใกล้เคียงแบบนี้เลยเมื่อผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในช่วงปี2000เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกด้วยว่านี่มันยังไม่รวมว่ามีผู้เล่นไทยหลายคนที่ย้ายไปเล่นกับทีมในเจลีกด้วยนะส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวมาเลเซียนั้นได้มากล่าวว่าเชียงรายยูไนเต็ดไม่น่าแพ้เลยพวกเขาลืมรองเท้าที่เอาไว้ทำประตูไว้ที่ประเทศไทยหรือไงส่วนชาวอินโดท่านต่อมานี่ได้มีมุมมองต่อความแพ้ในนัดนี้ของเชียงรายยูไนเต็ดว่ามันแข็งแกร่งแล้วที่เชียงรายแพ้แค่1ประตูต่อ0ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวให้กำลังใจครับว่าขอให้กลับมาอย่างแข็งแกร่งขึ้นนะเชียงรายยูไนเต็ดจากแฟน JDT ของมาเลเซียส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มีมุมมองหลังเกมนัดนี้ว่าด้วยผลงานแบบนี้ผมคิดว่าทั้ง2ทีมนี้คงไม่มีสักทีมที่ได้ผ่านไปถึงรอบต่อไปแต่ผมเชื่อว่าเชียงรายนั้นมีดีพอที่จะเอาชนะเมลเบิร์นเมื่อพวกเขาเจอกันอีกครั้งที่ประเทศไทยส่วนชาวออสเตรเลียท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงชัยชนะของเมลเบิร์นวิกตอรี่ในเกมนี้ว่ามันยากที่จะทำให้ประทับใจแต่ก็เป็นชัยชนะที่ผมยอมรับได้ส่วนแฟนบอลของเมลเบิร์นท่านต่อมานี่ได้มองว่าเราคว้า3คะแนนเต็มได้ก็จริงแต่เราจำเป็นที่จะต้องยกระดับขึ้นมาอย่างมหาศาลเพื่อที่จะคว้าบางสิ่งกลับมาได้จากการไปเยือน FC โซส่วนชาวออสซี่ท่านต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามันเป็นค่ำคืนที่ดีแต่ผมต้องประมาในช่วงเวลาที่ต้องดูเราเล่นตั้งรับเพื่อรักษาสกอร์1ต่อ0เมื่อมันผ่านพ้นนาทีที่80ผมหวังว่าเราจะสามารถคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวกลางแบบ box to box เข้าสู่ทีมได้บ้างเพื่อหยุดแดนกลางที่คาดเดาได้ง่ายจากการเล่นของทีมของเราส่วนแฟนเมลเบิร์นคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่านี่เป็นชัยชนะที่โชคดีมากกับการเจอทีมที่ธรรมดามากจากประเทศไทยถ้าเราไม่มีการพัฒนาแบบ 100% ในยามที่เล่นกับทีมจากจีนและเกาหลีใต้มันก็จะเป็นงานยากในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาแต่อย่างไรก็ดีมันดีแล้วที่เราสามารถเอาชนะได้ในเกมแรกในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวว่าเชียงรายยูไนเต็ดนั้นอยู่ในช่วงปรีซีซั่นกับเฮดโค้ชใหม่แล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีขึ้นเมื่อต้องเจอกับเมลเบิร์นอีกครั้งในเดือนเมษายนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงการได้3คะแนนในเกมนี้ของเมลเบิร์นว่าเป็นชัยชนะที่น่าเกลียดและน่าที่จะเอาชนะได้สัก3ลูกแต่ผมก็ยอมรับมันได้ส่วนท่านต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าเราน่าที่จะชนะสัก5ประตูต่อ0ผมหวังว่าเรื่องประตูได้เสียเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาแว้งกัดเราในภายหลังนะส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตำหนิการเล่นของผู้เล่นบางคนของทีมเชียงรายยูไนเต็ดในเกมนัดนี้ว่าเชียงรายเป็นทีมที่สกปรกอะไรอย่างนี้มีทั้งหัวโขกแล้วก็มีกังการสไลด์ซึ่งการสไลด์บอลที่เขาพูดถึงเนี่ยก็น่าที่จะหมายถึงจังหวะที่นักเตะเชียงรายโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมนั่นเองครับ
ส่วนแฟนเมลเบิร์นท่านต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ว่าเชียงรายยูไนเต็ดนั้นเป็นทีมที่ดีเลยตรงข้ามจากทีมอย่างบาหลียูไนเต็ดส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ก็ได้มากล่าวว่าเราไม่ดีเลยในเกมคืนนี้และโชคดีที่ชนะได้เราชนะแบบน่าเกลียดแต่ผมก็ยินดีนะที่เราได้ผลการแข่งขันนี้เช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นชัยชนะที่มีโชคผู้เล่นส่วนใหญ่ของทั้งสองทีมดูเหมือนทีมฟุตบอลตามผับที่ทำฟาวกันมากมายและก็ห่วยมากเมื่ออยู่หน้าปากประตูมันจำเป็นต้องมีการพัฒนาแต่จากตรงนี้แฟนบอลเมลเบิร์นคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเรารักษาคลีนชีทได้สร้างโอกาสได้มากมายและก็เป็นผู้ชนะแต่ผู้คนก็ยังบอกกันว่านี่มันเป็นผลงานที่แย่ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าสิ่งที่สำคัญในทัวร์นาเมนต์นี้มันคือผลการแข่งขันไม่ใช่ผลงานการเล่นส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มีความคิดเห็นต่อชัยชนะในเกมนี้ของเมลเบิร์นว่าโชคดีอย่างสุดๆเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะทำสกอร์แต่ว่ามันก็เป็นชัยชนะที่ดีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่ามันเป็นหนึ่งในชัยชนะที่แย่ที่สุดที่เราเคยมีมาเลยแต่ว่าชัยชนะมันก็คือชัยชนะนั่นละมาที่คอมเมนต์ของชาวออสเตรเลียท่านถัดมาที่เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลท่านสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวว่ามันเป็นชัยชนะที่สมควรได้รับอย่างแน่นอนของทีมเมลเบิร์นเชียงรายนั้นไม่ได้ดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างสรรค์โอกาสอะไรได้เลยตลอดทั้งเกมครับทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวความคิดเห็นหลังเกมที่เป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆจากเกม ACL ระหว่างเมลเบิร์นวิกตอรี่และก็เชียงรายยูไนเต็ดที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ